เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆเราก็มาดูเฉลยในข้อนี้กันเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่พี่ให้ก็คือถามว่าต้องใช้ซ่อมเสียงที่มีความดีเท่าไหร่จึงจะเกิดการ Resonance อ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนข้อนี้เป็นท่อปลายปิดใช่ไหมวิธีทำในข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีได้2แบบแบบแรกคือน้องๆจำได้ว่าสำหรับท่อปลายปิดฮาร์โมนิกเป็นเลขคีย์กับอีกหนึ่งวิธีคือวาดรูปแบบค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปเป็นยังไงเรามาดูกันเลยดูวิธีแรกก่อนนะคะถ้าหากเรารู้ว่ามันเป็นฮาร์โมนิกเลขคีย์นั่นหมายความว่าพี่หาความถี่มูลฐานเพียงแค่อย่างเดียวก็พอใช่ไหมคะพี่ก็จะมาพิจารณาความถี่มูลฐานสำหรับกรณีความถี่มูลฐานนะคะรูปของมันจะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมมันจะเป็นปลายแหลมตรงนี้ตรงนี้เปิดกว้างนะคะตรงนี้เป็น4เมตรเราก็จะได้ว่า L ตรงนี้คือเท่าไหร่คะตรงส่วนนี้คือช่วงนี้ใช่ไหมคะมันก็คือลัมดาส่วน4โดย L เราก็รู้ว่าเป็นเท่าไหร่คะน้องๆเป็น4นั่นเองเราก็จะได้ว่าลัมดาก็คือ4คูณ4ก็คือ16เมตรนั่นเองค่ะเมื่อน้องๆรู้ว่าแลมด้าคือ16เมตรนะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยคือ15องศาเซลเซียสใช่ไหมเราก็จะได้ว่าเราสามารถที่จะหา V ได้ค่ะ V ก็จะเป็น331บวก 0.6 T ในหน่วยองศาเซลเซียสก็จะเป็น331บวกกับเท่าไหร่คะบวกกับ 0.6 คูณ15ก็จะได้เป็น340นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็สามารถที่จะหาความถี่มูลฐานได้แล้วนั่นเองค่ะโดยความถี่มูลฐานเราก็จะหาจาก F เท่ากับ V ส่วนแลมดา V คือ340แลมดาคือ16คิดออกมานะคะก็จะได้เป็น 21.25 เฮิร์ตซ์นั่นเองทันนะคะจากตรงนี้น้องๆได้ความถี่มูลฐานมาพี่เขียนเป็น F1 ตัวแรกนะคะแล้วเรารู้ว่าฮาร์โมนิกเป็นเลขคีย์ใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะหาความถี่ที่2ได้นะคะแต่ความถี่ที่2ต้องเป็นฮาร์โมนิกที่เป็นเลขคีย์ก็ต้องนำความถี่มูลฐานคูณเท่าไหร่คะคูณ3นั่นเองค่ะและความถี่ตัวถัดมาก็ต้องเป็นมันเป็นฮาร์โมนิกเลขคีย์ตัวถัดมาต้องเป็นคูณเท่าไหร่คะคูณ5นั่นเองทันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบที่เราได้มาน้องๆลองไปคิดเลขต่อดูนะตรงนี้เราสนใจแนวคิดก็พอเนาะก็คือเราสนใจว่ามันเป็นฮาร์โมนิกเลขคีย์เราแค่หาเพียงแค่ฮาร์โมนิกมูลฐานมาขอให้ค่ะหาความถี่มูลฐานมาจากนั้นน้องๆก็ค่อยนำมาคูณ3คูณ5นั่นเองแต่ถ้าหากว่าใครจำไม่ได้ว่าเป็นฮาร์โมนิกเลขคีย์สิ่งที่น้องนะคะจะต้องทำก็คือวาดรูปขึ้นมา3รูปแบบนี้เลยค่ะวาดรูปขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็หา L เทียบแต่ละแลมดาก็คือไล่ไปเรื่อยๆทันนะคะเราก็จะได้แลมดามาใช่ไหมแล้วก็ค่อยนำไปแทนค่ะน้องก็จะได้คำตอบมาเหมือนกันโอเคนะดูวิธีทำตรงนี้จากเนื้อหาตรงนี้เลยนะคะก็คือวาดรูปขึ้นมา3รูปหา L เทียบแลมด้าแล้วก็หาแลมด้า ที่ได้มานะคะโดยการจัดรูปแล้วก็ย้ายเอาแลมด้านี้ไปแทนใน F เท่ากับ V ส่วนแลมด้าก็จะได้คำตอบมาเช่นกันโอเคนะคะผ่านนะคะข้อนี้ลองมาดูตัวอย่างถัดมาค่ะอ
ัวอย่างถัดมานะคะสมมุติว่ามีท่อปลายเปิดยาว5เมตรแล้วก็กำหนดให้อัตราเร็วของเสียงนะคะเท่ากับ400เมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้หาความถี่ที่ทำให้เกิดการเรโซแนนซ์ค่ะโดยให้น้องๆหามา3ค่านะคะก็ลักษณะเดิมเลยรอบนี้เป็นท่อไปเปิดใช่ไหมเราก็จะนึกถึงว่าฮาร์โมนิกต้องเป็นฮาร์โมนิกอะไรคะฮาร์โมนิกที่เป็นจำนวนนับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะพิจารณาที่ความถี่มูลฐานเหมือนเดิมค่ะพิจารณาความถี่มูลฐานเราจะได้ว่าความถี่มูลฐานมันคือ v ส่วนลัมดาโดยลัมดานี้ต้องมีค่าที่มากที่สุดใช่ไหมแล้ว v ตรงนี้ต้องเป็น400เนาะหารด้วยลัมดาซึ่งลัมดาเราหาได้จากไหนล่ะเราก็ต้องหาจากกรณีที่ทำให้เกิดความถี่มูลฐานก็คือกรณีที่ลัมดามีค่ามากที่สุดรูปที่ได้มาจะอยู่ในลักษณะนี้นั่นเองแล้วน้องๆจะเห็นว่าช่วงนี้มันคืออะไรคะมันก็คือช่วงที่มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยความยาวมีค่าเป็นลัมดาส่วน4คูณ2ก็คือลัมดาส่วน2นั่นเองเราจึงได้ว่า L เท่ากับลัมดาส่วน2ซึ่ง L คือ5เพราะฉะนั้นลัมดาจึงมีค่าเท่ากับ10นั่นเองค่ะเมื่อได้ลัมดาเท่ากับ10นะคะน้องๆก็นำไปแทนก็จะได้เป็น400ส่วน10ก็จะเท่ากับ40นั่นเองเพราะฉะนั้นความถี่มูลฐานที่เราได้มานะคะก็คือ40เฮิรตซ์นั่นเองค่ะทันนะคะและเมื่อน้องๆได้ความถี่มูลฐานมาว่าเป็น40เฮิรตซ์ปุ๊บมันคือความถี่ตัวแรกถูกไหมเพราะฉะนั้นความถี่ตัวที่2ก็ต้องเป็นอะไรคะในเมื่อเรารู้ว่าฮาร์โมนิกเป็นจำนวนนับเราก็นำความถี่มูลฐานมาคูณจำนวนถัดมาก็คือ2ก็จะเป็น80ถัดมาอีกค่ะฮาร์โมนิกที่3ก็ต้องเป็น40คูณ3นั่นเองก็จะเป็น120เฮิรตซ์นั่นเองทันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะหาความถี่ทั้ง3ค่าได้แล้วนั่นเองก็คือ40 80 120นั่นเองโดยเราทำแค่ความถี่มูลฐานจากนั้นเพียงแค่เรารู้ว่ามันเป็นฮาร์โมนิกที่เป็นจำนวนนับเราก็แค่นำจำนวนนับมาคูณแต่เหมือนเดิมค่ะถ้าหากน้องคนไหนนะคะจำไม่ได้ว่าฮาร์โมนิกเป็นจำนวนนับหลักการที่เราต้องทำคือวาดรูปขึ้นมาทั้ง3รูปแบบแล้วก็หา L กับแลมด้านะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็หาแลมด้าในรูปของ L ค่ะจากนั้นก็ค่อยนำแลมด้าไปแทนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าค่า F เป็นเท่าไหร่นั่นเองโอเคนะแต่ถ้าน้องรู้ว่าฮาร์โมนิกเป็นจำนวนนับก็จะง่ายเลยเราหาแค่ความถี่มูลฐานค่าเดียวก็พอแล้วค่อยนำไปคูณนั่นเองโอเคนะคะดูอีกสักตัวอย่างนึงค่ะกำหนดให้มีท่อเรโซแนนซ์นะคะแล้วก็ให้ V เท่ากับ340เมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้ซ่อมเสียงเข้าไปด้วยความถี่เท่ากับ680เฮิรตซ์ถามว่าต้องใช้ L เท่าไรจึงเกิดเรโซแนนซ์หลักการในข้อนี้เราจะหา L ใช่ไหมคะเหมือนเราทำย้อนกลับนั่นเองจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเราใช้แลมดาเราใช้ L ในการหาค่าแลมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เรารู้ V รู้ F เราก็จะได้ว่าเราสามารถที่จะหาแลมดาได้และใช้แลมดาในการหา L ได้นั่นเองค่ะโดยเรารู้ว่าจาก V เท่ากับ F แลมดา
ลัมดาก็จะเป็น v ส่วน f ก็จะเป็น340หารด้วย680ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5 เมตรเพราะฉะนั้นเราจึงได้ค่าแลมดามานะคะว่าเป็น 0.5 เมตรถัดมาเมื่อเรารู้ว่าแลมดาคือ 0.5 เมตรแล้วถ้าหากเรามาพิจารณาที่มูลฐานพิจารณาที่มูลฐานที่มูลฐานเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นท่อไปปิดใช่ไหมที่มูลฐานมันเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมคะน้องๆจะได้ว่า L คืออะไรคะถ้าที่มูลฐานนะ L คือลัมดาส่วนเท่าไหร่เอ่ยส่วน4นั่นเองใช่ไหมคะดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะมันคือแค่ช่วงนี้ใช่ไหมคะมันก็คือลัมดาส่วน4เพราะฉะนั้นที่ความถี่มูลฐานหรือตรงมูลฐานตรงนี้ก็คือค่าลัมดาที่มากที่สุดเนี่ยจะได้ว่ามันคือค่า L ตรงนี้คือลัมดาส่วน4เพราะฉะนั้นที่มูลฐานเราจึงได้ว่า L ก็จะเท่ากับ 0.5 ส่วน4นั่นเองทันนะคะก็คิดเป็น 0.125 เมตรนั่นเองค่ะทันนะเพราะฉะนั้น L ที่สั้นที่สุดที่ทำให้เกิดเรโซแนนซ์จึงเป็น 0.125 เมตรแล้วถ้าหากเราพิจารณาตำแหน่งถัดมาล่ะตำแหน่งถัดมารูปมันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วน้องๆจะได้ว่า L แบบนี้จะเป็นเท่าไหร่คะคิดเป็นกี่ลัมดาเอ่ยคิดเป็น3ลัมดาส่วน4นั่นเองถูกไหมคิดเป็น3ลัมดาส่วน4ก็จะได้ว่าเหมือนมันเป็น3เท่าของกรณีนี้ใช่ไหมคะเป็น3เท่าของ 0.125 ก็จะเป็น 0.375 เมตรนั่นเองทันนะคะ L ลำดับถัดมาแล้วถ้าพี่อยากรู้ลำดับถัดมาที่จะทำให้เกิดเรโซแนนซ์อีกล่ะเราไม่ต้องวาดรูปแล้วก็ได้ค่ะน้องเห็นความสัมพันธ์อะไรไหมมาคล้ายๆกับกรณีความถี่เลยตรงนี้เหมือนเป็นมูลฐานตรงนี้เป็นจำนวนเท่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลำดับถัดมาก็ต้องเป็น5ถูกไหม5ลัมดาส่วน4นั่นเองก็จะเป็น5คูณ 0.125 ก็เท่ากับ 0.625 เมตรนั่นเองทันนะคะถ้าใครไม่เชื่อลองวาดรูปดูก็ได้ค่ะเรารู้ว่าทั้งหมดนี้คือแลมดาบวกกับอีกแลมดาส่วน4ก็จะเป็น5แลมดาส่วน4เห็นไหมคะมันคล้ายๆกับความถี่เลยเพราะฉะนั้นการหา L เนี่ยการหา L นะคะก็จะได้เป็นจำนวนเท่าเหมือนความถี่นั่นเองนะคะจากข้อนี้นะเราได้เรียนรู้ตรงนี้นั่นเองคือ L จะมีจำนวนเท่าเหมือนความถี่เราแค่หากรณีแรกออกมาแล้วค่อยนำไปคูณ3คูณ5คูณ7ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะสำหรับกรณีที่เป็นปลายปิดแบบนี้นั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่าต้องใช้ L เท่าไหร่จึงจะเกิดการเรโซแนนซ์น้องๆก็ต้องไปดูช้อยนั่นเองดูว่าช้อยให้ค่าไหนมาบ้างนะคะที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดน้องๆก็ต้องลองไล่ดูนั่นเองนะคะบางครั้งโจทย์อาจจะไม่ได้ให้ L ที่ตำแหน่งมูลฐานมาเลยเพราะว่ามันง่ายเกินไปใช่ไหมแต่บางครั้งโจทย์ก็จะให้มาแบบ0.625 ก็ได้น้องๆก็ต้องลองไล่ดูนั่นเองนะคะทันนะงั้นมาสรุปในข้อนี้กันสักนิดนึงค่ะสำหรับข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาว่าต้องใช้ L เท่าไหร่จึงจะเกิดการเรโซแนนซ์หลักการก็คือในเมื่อเรารู้ V รู้ F เราก็หาแลมดาได้การที่เรารู้แลมดาเราก็จะรู้ค่า L เพราะเรารู้ว่าแลมดาปกติแล้วหาจาก Lซึ่งถ้าหากเราพิจารณาที่มูลฐานเนี่ยเราจะได้ว่า L เท่ากับแลมดาส่วน4ก็ทำให้เราหา L ได้นั่นเองซึ่งเป็นตำแหน่งมูลฐานใช่ไหมก็คือตัวเรโซแนนซ์ตัวแรกเลยแต่ถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่า L ตัวอื่นได้ไหมเราก็ต้องลองวาดคลื่นนิ่งวาดแบบนี้เลยน้องๆก็พบว่ามันหาได้นั่นเองซึ่งถ้าเราลองสังเกตความสัมพันธ์เราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็น3เท่าของมูลฐานตรงนี้เป็น5เท่าของมูลฐานน้องๆก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับกรณีความถี่เลยนั่นเองนะคะการหาความถี่มันก็เป็น3เท่า5เท่าก็คือเป็นฮาร์โมนิกที่เป็นจำนวนคี่หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้ข้อสรุปว่าถ้าเรามีกรณีแบบนี้เราหาแค่มูลฐานแล้วก็นำเลขคี่ไปคูณเราก็จะรู้ว่า L เนี่ย
เท่ากับเท่าไหร่ได้บ้างนะคะที่จะทำให้เกิดการเรโซแนนซ์นั่นเองนะคะโดยเวลาเราเจอโจทย์บางครั้งโจทย์อาจจะไม่ได้ให้ความถี่มูลฐานมาแต่อาจจะให้เป็นลำดับถัดๆมาอีกนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ทดสอบน้องๆว่ารู้หรือเปล่าว่าจะหายังไงนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในตอนนี้นะคะสำหรับเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากสมบัติของคลื่นทั้งบีทแล้วก็เรโซแนนซ์ก็ผ่านไปแล้วนะคะโดยขอดาวไว้นิดนึงว่าเรโซแนนซ์ออกบ่อยมากค่ะโอเคนะถัดมาเราจะมาดูเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของคลื่นเสียงโดยเฉพาะเรื่องความดังซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับข้อสอบในข้อที่11ด้วยนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซึมซับได้นะคะ